าดูต้นกล้านะคะแอลคิดว่ามันน่าจะเป็นต้นกล้าผักชีนะคะคุณมันเป็นผักชีแล้วอันนี้นะคะเป็นต้นกล้านะคะมันเป็นผักชีแล้วเห็นไหมอันนี้คือผักชีโอ้ตายแล้วตายแล้วผักชีแอลมาแล้วนะคะอันนี้คือเป็นต้นกล้าผักชีนะคะแอลโรยแบบว่าโรยไปแบบไม่รู้ว่ามันจะเกิดหรือเปล่านะแต่ทีนี้ผ่านมาสักประมาณ4สัปดาห์นะคะแอลก็เห็นต้นอันนี้ขึ้นนะคะแอลก็เลยคิดว่ามันเป็นวัชพืชหรือเปล่านะคะแต่ก็ปล่อยมันไว้นะเพราะว่าจำได้ว่าโรยเมล็ดผักชีลงไปนะคะก็ตอนนี้ก็เลยเมื่อเช้านี้มาดูนะคะโอ้ยอันนี้คือผักชีน่ารักกุบกิบอันนี้เป็นกระถางต้นหอมนะคะคิดว่าจะปลูกด้วยกันได้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่ว่าเราก็มีนะอันนี้คือเป็นกระถางผักชีนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆขยายเข้าไปนะคะฝั่งนี้ก็มีนะคะฝั่งนี้ก็เป็นต้นกล้าผักชีเช่นกันนี่เห็นไหมแล้วก็จะปลูกมันไปเลยแหละมันเป็นปลูกมันไปเลยนะขึ้นก็ค่อยแปลงนะคะเนาะอันนี้คือเป็นต้นหอมนะต้นหอมนี่ขึ้นง่ายมากเดี๋ยวว่าแต่ว่าตรงนี้ต้องคือตรงนี้ต้องเอาออกนะคะแล้วจะมาเพาะใหม่เพาะต้นกล้าก่อนและนี่นะคะคือต้นกล้าผักชีของเรานี่ค่ะนี่อันนี้นะเดี๋ยวเราจะอันนี้เพาะแล้วนะคะคือแอลแบบแยกออกมานะคะแยกเอาช้อนตักออกมานะคะนี่นะคะก็อันนี้เป็นต้นกล้าผักชีนะเดี๋ยวเราจะรอให้เขาแบบโตแข็งแรงกว่านี้นะเดี๋ยวจะเอาไปลงกระถางใหญ่นะคะอันนี้มีอยู่อันเดียวโอ้ยมีอยู่2อันนะคะอันนี้เดี๋ยวรอให้มันใหญ่กว่านี้ก่อนโอ้ยอันนี้คือเป็นต้นกล้าผักชีอันนี้เป็นผักชีแน่ๆรู้เลยอันนี้เป็นผักชีแน่ๆเดี๋ยวอาจจะต้องแบบกลัวไปหน่อยอันนี้อาจจะไม่แข็งแรงเท่าไหร่เนี่ยอันนี้คือโดนน้ำนะเดี๋ยวรอก่อนอันนี้ก็เป็นอันเล็กๆแต่อันเนี้ยผักชีแน่ๆอันนี้ผักชีแน่ๆอ๋ออันนี้อันนี้เห็นไหมคะเนี่ยมันจะต้องเป็นผักชีแน่ๆผักชีแอลมาแล้วอันนี้ก็มีนะอันนี้เยอะมากเลยอันนี้เยอะมากเลยเดี๋ยวรอดูใบมันก่อนอันนี้ใส่ในต้นรู้สึกว่าต้นใบทามที่มันเป็นใบทามแห้งๆแต่ว่ามันยังใช้ได้อยู่นะถ้าสมมติว่าต้นผักชีเรารอดเดี๋ยวเราจะถอนทามออกนะคะถอนใบทามออกเพราะว่าใบทามเรามีใหม่แล้วอันนี้ก็คือปลูกนะคะอันนี้ปลูกอันนี้คือโรสแมรี่อันนี้โรสแมรี่และอันนี้ก็คือเป็นรู้สึกว่าจะเป็นใบโหระพาไทยหรือเปล่าไม่แน่ใจนะคะนี่ค่ะแอลก็จะค่อยๆเด็ดมันออกนะคะเด็ดไอ้อย่างเงี้ยออกนะแล้วให้มันขึ้นมาใหม่นะคะมันอาจจะยังไม่แข็งแรงเท่าไหร่มันไม่โดนแดดอันนี้ค่ะเด็ดใบมันออกซะเอาใบที่มันแข็งแรงไว้นะแล้วอันนี้เป็นโหระพาของแอลโหระพานี้ก็ไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้รอดนั่นแหละต้นใบแข็งๆมันน่าจะรอดนะแต่อันนี้ไม่รอดแล้วแหละเนี่ยอันนี้ไม่รอดแล้วดึงออกมาอันไหนไม่รอดนะคะอันไหนไม่รอดแอลก็จะดึงออกไปเลยถอนออกไปเลยค่ะเปลืองพื้นที่อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือเปล่าเด็ดออกซะอันนี้ไม่รอดแล้วแหละเนี่ยถอนออกไปเลยอันนี้น่าจะรอดอันนี้ล่ะดูใบก่อนอันนี้น่าจะไม่รอดแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมแบบว่าเอ้ยรอดอยู่หรอกรอก่อนอันนี้ก้านมันยังอ่อนอยู่เลยอ่ะแล้วก็ย้ายไปย้ายมามากเลยนะต้นผักต้นไอเนี้ยต้นโหระพาของแอลนี่ไม่รู้จะรอดหรือเปล่ารอดูก่อนนะคะรอดูก่อนอันนี้คือสะระแหน่นะคะสะระแหน่ใบแอลก็จะเด็ดออกนะคะใบที่มันแบบใบแห้งใบเหี่ยวดิบออกเลยนะคะเด็ดแต่มันจะขึ้นมาใหม่อันนี้เป็นบาซิลิคุมก็คือเบซิลนะคะใบเบซิลอันนี้แบบว่าสมมุติอันไหนก้านเหี่ยวเนี่ยเอาดึงออกเลยนะคะมันจะแย่งอาหารกันเนาะเอาเฉพาะที่มันแบบแข็งแรงไว้นะคะอย่างเงี้ยค่ะมันอันที่มันแบบไม่ค่าใบแบบมันต้นอ่อนเนาะแล้วเราก็ซื้อมาปลูกแล้วแบบเดี๋ยวนี้นะคะแอลก็จะถอนออกนะตอนแรกแอลไม่รู้หรอกแอลก็ถอนออกแอลก็จะเหลือแต่ตัวที่มันแข็งแรงเนี่ยค่ะถอนออกไปเลยตัวที่มันเหี่ยวถอนออกไปเลยเนี่ยค่ะนี่ก็อันนี้อันนี้
อันนี้ต้องกดลงไปไหมกดลงไปก่อนรอดก็มันก็จะมีรอดอยู่นะนี่พวกนี้ถอนกดออกไปหมดเลยต้นใบเหี่ยวๆเนี่ยออกไปเลยนี่นะคะเหลืออยู่ไม่กี่ให้มันเหลืออยู่ไม่กี่กอพออันนี้ก็ไม่แน่ใจว่าจะรอดหรือเปล่าถอนไปเลยค่ะอันนี้น่าจะรอดต้นมันอ่อนแล้วมันก็จะไม่รอดนี่เอาต้นเอาแบบว่ากาเดียวก็พออันนี้คือบาซิลิคุมใบเบซิลอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะเซซิลีนะคะขึ้นช่ายเอาไอ้นี่ใส่น้ำแล้วมันจะขึ้นมาตรงนี้เดี๋ยวจะรอดูก่อนนะคะเดี๋ยวอันไหนที่อันนี้มันเน่าเดี๋ยวจะต้องแกะออกเนาะเปลือกที่มันเน่าแล้วก็เดี๋ยวแกะออกนะคะโอเคอันนี้ได้ละต้นผักชีผักชีนี้จะเพาะแค่นิดหน่อยเองนะคะเฉพาะอันนี้แหละอันนี้ผักชีเห็นไหมคะอันเนี้ยนี่โอเคอันนี้ได้แล้วอันนี้เดี๋ยวรอให้มันขึ้นไปโอ้ผักชีได้เลย